สวัสดีค่ะพบกับบัวบุษบงสตอรี่อีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้พาทุกท่านไปชมภาพวาดของต้นไม้ที่ฝาผนังค่ะทุกคนและก็ได้มีการนำไม้เลื้อยค่ะมาปลูกไว้เมื่อเรามองเผินๆ เข้าไปก็จะทำให้เหมือนกับไม้เลื้อยนี้นะคะเลื้อยไปบนต้นไม้ที่เป็นภาพวาดค่ะทำให้ภาพวาดของต้นไม้นี้มีชีวิตชีวาขึ้นมาในทันทีเลยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจบัวบุษบงสตอรี่ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ